สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำมาม่าเกาหลีค่ะเปลี่ยนเมนูจากหลัก10ให้กลายเป็นหลักร้อยนะคะทำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งนะคะมาเสิร์ฟคู่กับไก่กรอบซอสเกาหลีค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยไม่ธรรมดาเลยนะคะวิธีการทำส่วนผสมเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างทำออกมาแล้วน่ากินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาผัดกระเทียมสับกับน้ำมันให้หอมกันก่อนค่ะตัวของกระเทียมสับก็ปรับรสเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะต้องแล้วแต่จำนวนไก่ที่เพื่อนๆทำด้วยนะคะผัดจนกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ซอสโคชูจังลงไปค่ะมาใส่ตัวอย่างไว้ให้ด้านบนนะคะใส่เอาพอประมาณค่ะมาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อให้ผัดผสมได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของน้ำให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆทยอยใส่ค่ะเพื่อจะได้ทำให้ซอสของเราเนี่ยไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะกะปริมาณเอาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจำนวนของซอสโคชูจังแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับปริมาณไก่ที่เพื่อนๆทำด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยซอสมะเขือเทศค่ะตัวซอสมะเขือเทศก็จะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ทำให้ซอสมีความเข้มข้นอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะมาม่าก็จะทำง่ายๆนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเลยค่ะแล้วก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปเพื่อเพิ่มความหอมถ้าอยากให้มีความเผ็ดมากยิ่งขึ้นเราก็ใส่พริกป่นตามลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะในระหว่างนี้ก็ชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะความข้นมากน้อยนะคะถ้าอยากให้มีความเหลวมากก็ใส่น้ำเพิ่มลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะเติมงาขาวลงไปค่ะผัดผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะนำไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะมาผสมแป้งทอดกรอบเตรียมมาไว้ค่ะมาม่าจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวโพดอีก2ช้อนโต๊ะค่ะมาม่าก็จะตวงเป็นแบบง่ายๆเลยนะคะใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นช้อนทานข้าวก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของแป้งทอดกรอบลงไปอีก10ช้อนโต๊ะค่ะสูตรแป้งชุบทอดสูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วไก่กรอบฟูค่ะแล้วก็กรอบได้นานนะคะพอผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถชุบไก่ได้เป็นกิโลเลยนะคะพอใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะในตัวส่วนของน้ำเนี่ยมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ250มิลลิลิตรถึง300มิลลิลิตรค่ะคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมในส่วนของไก่ค่ะมาม่าจะใช้เป็นปีกไก่บนแบบนี้นะคะถ้าได้ปีกไก่ไซส์เล็กมานะคะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดมีชิ้นหนามากนะคะก็ให้ใช้ช้อนส้อมนะคะจิ้มลงไปก่อนนะคะปีกไก่เวลาทอดแล้วเนี่ยจะได้สุกถึงเนื้อในได้ง่ายค่ะจากนั้นเราก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันนะคะพอคลุกผสมเข้ากันดีแล้วค่ะก็ให้เตรียมในส่วนของแป้งทอดกรอบหรือแป้งสาลี่อเนกประสงค์ก็ได้นะคะจากนั้นก็นำปีกไก่ของเรานะคะลงคลุกผสมแบบนี้ค่ะเอาแค่บางๆนะคะไม่ต้องหนามากค่ะพอคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยก็เคาะออกนะคะให้ติดพอบางๆค่ะคลุกผสมแป้งแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปชุบกับแป้งที่เราผสมเอาไว้นะคะก็จะทำให้ติดแป้งได้เป็นอย่างดีค่ะไม่หลุดออกง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เวลาเราทอดเนี่ยทำให้ไก่ของเราเนี่ยฟูขึ้นสวยงามด้วยค่ะจากนั้นตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะจึงใส่ไก่ลงไปค่ะก็ชุบแป้งนะคะลงไปทอดแบบนี้เลยค่ะถ้าน้ำมันร้อนดีนะคะไก่ของเราก็จะขึ้นฟูได้ทันทีค่ะไก่ของเราทอดออกมาก็จะพองสวยน่าทานนะคะมาม่าก็จะทอดไปในคราวเดียวเลยค่ะหลังจากใส่ไก่ชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้ตัวแป้งเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะจากนั้นเราจึงมาพลิกกลับด้านค่ะพอทอดจนไก่เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะสูตรชุบแป้งสูตรนี้นะคะมาม่ารับรองเลยนะคะว่าไก่เนี่ยทอดออกมากรอบฟูน่าทานแล้วก็กรอบได้นานเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปคลุกผสมกับซอสที่เราเตรียมมาไว้ค่ะพอคลุกผสมเข้ากันดีแล้วนะคะมาม่าก็จะเติมงาขาวลงไปสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เพิ่มความน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาต้มเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมาม่าจะใช้เป็นมาม่าเกาหลีซองแดงแบบนี้ค่ะยี่ห้อนี้เส้นเขาเหนียวนุ่มดีนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่เส้นของเราเนี่ยลงต้มนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะมาม่าต้มแค่ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะเส้นก็เหนียวนุ่มได้ประมาณนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาคลุกผสมกับเครื่องปรุงค่ะคลุกผสมให้เข้ากันดีนะคะถ้าเราลวกเส้นนะคะความนุ่มได้กำลังดีนะคะไม่เละเกินไปนะคะก็จะคลุกออกมาเส้นก็จะสวยงามค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมน้ำมันกระเทียมเจียวเพิ่มลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความมันวาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะใส่เส้นของเราลงไปค่ะพอคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็จัดเรียงไก่กรอบซอสเกาหลีของเราใส่ลงไปค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเพิ่มกิมจิลงไปนะคะอันนี้เป็นกิมจิที่มาม่าทำเองนะคะเดี๋ยววันหลังมาม่าจะมาแชร์วิธีการทำกิมจิให้เพื่อนๆดูกันค่ะรสชาติดีนะคะถ้าเกิดซื้อเขาทานเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวอมขมเลยค่ะมาม่าก็เลยชอบทำทานเองนะคะจะเสิร์ฟเราก็จะโรยงาขาวแล้วก็ต้นหอมลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเป็นวิธีเพิ่มมูลค่านะคะจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อหลัก10นะคะเราก็จะมาทำให้เป็นหลักร้อยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะเป็นไอเดียดีๆนะคะสามารถนำไปทำขายกันได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะมาม่าคอนเฟิร์มเลยนะคะรสชาติอร่อยดีมากๆแล้วก็เข้ากันดีสุดๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ